ครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือว่าพ่อบ้านนะครับวิธีที่เราจะไปเช็คระบบเครื่องซักผ้ากึ่งอัตโนมัติหรือว่าแบบ2ถังแบบนี้นะครับว่าทำไมมันไม่ทำงานสาเหตุมันมาจากไหนนะครับเพราะว่ามันมีไม่ยากนะครับมันก็จะมีแค่ลานปั่นซักแล้วก็ลานปั่นหมาดเท่านั้นเองนะครับที่เหลือนะก็จะเป็นพวกปรับระดับปั่นสั้นปั่นยาวแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งเท่านั้นเองนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้ามันไม่ซักหรือมันไม่ปั่นหมาดเราสามารถไปเช็คดูที่ปลั๊กไฟของมันได้เลยนะครับถ้าเรามีมิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าเราจะเช็คกันยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปั่นหมาดนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซักนะครับทีนี้ถ้าเราจะเช็คนะครับเราก็ตั้งมิเตอร์มาตรงนี้ก็ได้ครับคูณร้อยนี่ก็ได้นะครับเนี่ยครับมันจะได้สะดวกดีนะครับเรามาแตะดูก่อนครับแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเช็คระบบของปั่นหมาดมันพร้อมหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่พร้อมไอ้เข็มตัวนี้ก็จะไม่กระดิกเลยนะครับเวลาเราเปิดนะครับเนี่ยครับเราแตะนะครับถ้าเรามีที่มิเตอร์ที่มีที่คีบก็จะดีนะครับอันนี้มันแบบบ้านๆนะครับผมนะครับถ้าเรามาหมุนลานนะครับเข็มกระดิกนะครับแสดงว่าระบบจากตรงนี้ไปนะครับไปถึงมอเตอร์นะไม่มีปัญหานะครับนี่ครับปิดมันก็หยุดได้เลยนะครับนี่ครับพอเราเปิดมันก็จะกระดิกขึ้นมาแสดงว่าระบบวงจรตรงนี้นะครับลงไปหามอเตอร์นะครับปกตินะครับทีนี้เราจะมาดูตัวซักนะครับตัวซักมันก็จะดีดซ้ายดีดขวากับซ้ายกับขวานะครับเวลามันซักนะครับนี่ครับมันกระดิกมันตัดเดี๋ยวมันต่ออีกมันจะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับนี่ครับเห็นมิเตอร์ไหมครับนะครับน่าจะเห็นอยู่นะครับนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าระบบวงจรของมันไม่ว่าจะเป็นตัวซักหรือตัวปั่นหมาดนะครับที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับมันปกตินะครับอันนี้ครับนะครับเราเช็คกันง่ายๆเลยครับเอามิเตอร์มาจ้ำตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปหมุนดูนะครับมันก็จะแสดงผลมาตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับครับอันนี้ดีนะครับถ้าเราปิดนะครับมันก็จะนิ่งสนิทไปเลยนะครับนะครับมันจะไม่กระดิกแล้วนะครับแต่ถ้าเราปิดแล้วนะครับมันยังกระดิกได้อยู่นะครับแสดงว่าลานปั่นนะครับมันเสียเลยนะครับมันแตะกันอยู่ตลอดนะครับแสดงถ้าเราปิดแบบนี้มันหยุดได้แสดงว่าเข็มไม่กระดิกแสดงว่ามันดีอยู่นะครับทีนี้ถ้าตัวนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราเปิดมันก็จะกระดิกขึ้นมาถ้าเราปิดนะครับมันยังกระด้างอยู่นะครับแสดงว่าตัวนี้นะครับมีปัญหานะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราเปิดแบบนี้ปุ๊บนะครับเนี่ยครับวงจรมันดีอยู่มันกระดิกขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าเราเปิดแล้วมันไม่กระดิกนะครับวิธีเช็คของเราก็จะผมจะพาไปดูนะครับว่าจะเช็คตรงไหนยังไงนะครับแบบนี้นะครับบ้านๆเลยนะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะครับลานปั่นหมาดลานปั่นซักเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าวิธีเช็คตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าไอ้ตัวนี้ครับมันไม่ปั่นหมาดนะครับเราหมุนแล้วนะครับไอ้เข็มตัวนี้ไม่กระดิกเลยนะครับเราไปดูจากลานไปเลยนะครับตัวนี้ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ลานดีนะครับถ้าเรากดแล้วมันไม่ทำงานเลยนะครับมันไม่กระดิกนะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกมานะครับนะครับถ้าเป็นของซัมซุงก็จะมีน็อตอยู่3ตัวเท่านั้นเองครับถอดน็อตออกมานะครับมันก็ออกได้เลยนะครับนะครับเราค่อยๆแงะออกมาครับมันมีที่ล็อกตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยเท่านั้นเองนะครับนี่แหละครับเอาละครับทีนี้สมมุติว่าไอ้ตัวปั่นมานะครับมันไม่ทำงานนะครับมันไม่ทำงานไม่กระดุกกระดิกเลยนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมาดูไอ้ตรงสวิตช์นี้นะครับเพราะบางครั้งนะครับไอ้เดยขาล็อกพวกนี้ครับมันหักเพราะมันหักปุ๊บไอ้ตัวนี้นะครับมันจะมางัดสวิตช์นะครับทำให้สวิตช์นะครับมันเลยไม่ทำงานได้นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าสายมันขาดนะครับสายมันขาดมันก็ไม่ทำงานนะครับทีนี้เราก็จะมาเช็คดู2เส้นนี่นะครับเนี่ยครับที่เข้าหาไอ้ตัวลานตัวนี้นะครับเนี่ยครับเรามาวัดดู2เส้นที่เข้าลานแล้วก็หมุนลานดูถ้าลานไม่เดินเลยแสดงว่าลานมันเสียนะครับแต่ถ้าลานยังเดินได้ปกติเรารู้เลยว่าลานดีอยู่เราก็ไล่สายไฟมันมานะครับไล่มาจนถึงมาหาสวิตช์ตัวนี้นะครับ
พอมาถึงสวิกตัวนี้อ้าวสวิกตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับบางทีหนูจะมากัดอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับข้างล่างนี่ครับมันขึ้นมาตรงนี้มันจะกัดตรงนี้นะครับจากนั้นมาเราก็จะไล่ไปถึงข้างล่างเลยนะครับเนี่ยครับไอตัวซักก็เหมือนกันครับตัวซักเนี่ยครับเราก็สามารถเช็คได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็นี้เป็นสายนิวตันนะครับสองเส้นนี้ก็เป็นสายคาปานะครับเนี่ยครับเราสามารถเอามิเตอร์แตะตรงนี้นะครับจากนั้นหลักหมุนลานแล้วมาแตะระวังคาปานะครับว่ามันดีดกลับไปกลับมาหรือเปล่าถ้ามันกลับไปกลับมาได้แสดงว่ามันดีอยู่นะครับถ้ามันไม่กลับเลยนะครับแสดงว่ามันเสียนะครับจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันปกติหมดนะครับเราก็ไล่สายไฟลงไปนะครับสายไฟลงไปถึงมอเตอร์นะครับสายไฟที่จะเข้ามอเตอร์มันก็มีสามเส้นเหมือนกันนะครับเราไปดูกันเลยนะครับนี่แหละครับสายไฟที่เข้าหามอเตอร์ปั่นซักนะครับเขาก็จะมีสามเส้นเหมือนกันนะครับเนี่ยครับสามเส้นเหมือนกันสายนิวตันหนึ่งเส้นสายคาปาสองเส้นครับไอตัวปั่นมาดก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีเข้าหามอเตอร์สามเส้นเหมือนกันคาปาสองเส้นแล้วก็ไอตัวนิวตันหนึ่งเส้นนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับมาดูที่คาปาเนี่ยครับนี่ครับอันนี้คาปาสตาร์ทมอเตอร์นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เราดูสายไฟของมันเลยครับอ้าวตรงนี้มันไปไหนเนี่ยครับมันไปทางไหนครับสมมุติว่าสองเส้นครับม่วงเหลืองตัวนี้ครับมันมาไหนมันมาหาไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยครับเราสามารถเช็คดูได้ตามนี้เลยนะครับเนี่ยครับว่ามันขาดตรงไหนทำไมมันถึงไม่ปั่นนะครับนี่ครับมีประมาณนี้เท่านั้นเองวิธีเช็คว่าลานปั่นเสียหรือสายไฟมันขาดนะครับอันนี้ครับอย่างที่ผมพาไปดูเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับแสดงว่าวงจรของมันดีหมดเลยนะครับเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นที่ลานปั่นข้างบนนะครับนะครับลานปั่นของมันข้างบนครับลงมาข้างล่างถึงมอเตอร์มาทำงานได้ตามปกตินะครับตอนนี้ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมวัดแล้วเช็คแล้วนะครับถ้าเราเสียไฟปุ๊บนะครับมอเตอร์ซักก็จะทำงานมอเตอร์ปั่นแห้งก็จะทำงานได้หมดนะครับทีนี้ถ้ามันไม่ทำงานก็ไปเช็คเหมือนผมพาไปเช็คนะครับมีไม่ยากครับเนี่ยครับพวก2ถังธรรมดาพวกนี้ครับมันง่ายนะครับเช็คตัวนี้เช็คตัวนี้อย่างที่ผมพาไปเช็คเมื่อกี้นะครับไม่ยากนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสอบถามได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เท่านั้นเองครับสำหรับวิธีเช็คว่าเครื่องซักผ้า2ถังนะครับมันจะไม่ทำงานนะครับสาเหตุมาจากสายไฟมันขาดหรือว่าลานปัดมันเสียก็เหมือนผมที่ผมพาไปวัดดูมิกกี้นะครับเอามิเตอร์วัดสายไฟแล้วก็มาหมุนตัวนี้ดูนะครับถ้ามันเดินได้แสงมันดีแต่ถ้ามันไม่เดินแสดงว่ามันต้องมีปัญหา1ลานเสียหรือเปล่าสวิตช์มิกกี้หรือเปล่าหรือว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่าครับลองไปเช็คกันดูครับไม่ยากสำหรับเครื่องซักผ้า2ถังนะครับไม่เข้าใจตรงไหนยังไงครับโทรมาถามได้เหมือนเดิมเลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ